เอาเริ่มเลยจ้ะเริ่มเลยทีนี้ใครจะเห็นอะไรบ้างช่วยดูหน่อยเสียงมาไหมเทสเสียงก่อนได้จ้ะแล้วก็ยังไงต่อก็มาขับใช่ใช่สไลด์บวกหน้าใช่ไหมเอาไปสไลด์บวกหน้าไปเลยค่ะเฮ้ยไม่ใช่สไลด์นี้ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นไม่ใช่สไลด์นี้ไม่ใช่สไลด์พี่ต้องเป็นสไลด์อื่นปิดก่อนปิดอัลฟาเบตนี้ไปโอเคต้องเป็นสไลด์คีย์โน้ตของพี่ใช่ตัวนี้ถูกต้องปึ๊บอ่ะโอเคเลยไหมเข้าแล้วเนาะทำไมนี้มันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นเอ้ยเดี๋ยวพี่ควรดูอันไหนพี่ควรโฟกัสกับอะไรกับอันนี้เลยเพราะว่าประเด็นหน้าพี่จอยขึ้นแล้วสไลด์ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะสไลด์นี้ออกมันต้องมองตรงนี้ให้พี่ได้เห็นว่าจะได้มีใครบ้างแต่พี่ก็มองกล้องนี้ใช่ไหมใช่ครับก็พี่จอยสามารถใช้มาได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ขึ้นหรอเอ้ยทำไมมันเป็นอันนี้ไปแล้วอ่ะอ๋อเดี๋ยวครับดีเลยสวัสดีค่ะเสียงเบาหรอเสียงเบาไหมคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยอุ๊ยไม่ได้เราต้องปิดเสียงของเรามากันแล้วสวัสดีค่ะเต้สวัสดีค่ะพี่หวายแล้วก็สวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะคุณเต้ยนะคะเทสเสียงนิดนึงได้ไหมคะเสียงออกไหมเอ่ยเสียงออกไหมคะถ้าเกิดเสียงออกกดหมายเลข8ให้หนูนิดนึงสวัสดีค่ะคุณวันวันนัทใช่ไหมคะได้ยินชัดแล้วขอบคุณค่ะพี่การสวัสดีค่ะสุทาคุณสุทาปกรณ์สวัสดีนะคะโอเคนะคะก็ครูจิ๋วหน้าแปะสวัสดีค่ะงั้นจอยขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเลทเวลามาสักนิดนึงแล้วนะคะก็โอเคเริ่มต้นกันเลยดีกว่า15คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องพลอยชัดเจนสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่นงสวัสดีค่ะทอสโอเคขอบคุณนะคะ15คนแล้ว17คนแล้วขึ้นมานะคะโอเคจอยขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะก็วันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์ที่13นะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนคงจะได้ไปฟังอบรมไม่ใช่สิอาจจะมีโอกาสได้ใช้แล้วก็มีโอกาสได้ไปทดลองเทสนะคะหลังมือนะคะเทสโฟมของเรานะคะแต่เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์นะคะโหยทำไมมันดีขนาดนี้เลยเหรอนะคะตัวเองก็มีโอกาสได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เห็นผลกับตัวเองด้วยนะคะด้วยเนื่องด้วยพอดีว่าที่ผ่านมาประมาณช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจอยมีโอกาสได้ไปหัวหินนะคะแล้วก็ได้กินอาหารทะเลด้วยความที่อาจจะตะกรามไม่ใช่สี่แบบพูดอย่างนี้ก็ดูภาพไม่ดีงามเนาะนะคะก็ต้องบอกว่าสั่งคิดว่าแบบแฟนเรากินใช่ไหมคะแล้วเผอิญว่าเราสั่งมาปุ๊บเนี่ยพอแฟนเราไม่ได้กินเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องจัดการคนเดียวกินปูไปประมาณตัวเท่าฝ่ามือนี้นะคะก็สั่งมาทั้งหมด4ตัวก็ประมาณเกือบ1กิโลค่ะซัดไปคนเดียวนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเรากินไปหมดเนี่ยเก็บไปปุ๊บมันก็ไม่มีไมโครเวฟเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวของมันจะเสียนะคะไม่ได้ใช้หลักการจะเสียในท้องกับเสียในจานให้เสียในจานดีกว่าขอโทษนะคะคือตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบไม่เป็นไรก็กินไปดีกว่าเสียในจานไอ้เสียในท้องเราสุดท้ายเลยคือพอกินไปแล้วปุ๊บนะคะก็อาจจะแบบมีอาการเอฟเฟคนิดนึงก็คืออาจจะกินเยอะไปแต่เชื่อว่าตอนนี้อาหารทะเลก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกอย่างนะตอนก็เกิดเอฟเฟคก็คือไม่ได้เป็นลมพิษหรือว่าเป็นภูมิแพ้มานานแล้วกับการที่กินอาหารทะเลโดยส่วนตัวเนี่ยจอยเชื่อว่าตัวจอยไม่ได้แพ้อาหารทะเลนะคะแต่พอหลังจากที่กินไป4ตัวปู4ตัวนั้นเนี่ยผลปรากฏว่า
นะคะจอยเกิดเอฟเฟกต์ด้วยฟันที่แบบมีความแพ้ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นปื้นแดงแล้วก็มีเป็นสิวมากกว่าเป็นสิวเม็ดข้าวอะค่ะที่อยู่ใต้ชั้นผิวแล้วก็รวมถึงสิวอักเสบมันประจวบเหมาะกับตอนที่แบบผู้หญิงกำลังมีพีเรียดพอดีนะคะมีพีเรียดคืออะไรมีเมนส์นะคะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตน้องก๊อฟขาช่วยเอาน้ำให้พี่หน่อยวางน้ำไว้ที่นี่นะคะน้ำของพี่น้ำขวดเล็กๆที่บนพื้นเห็นไหมคะน้ำขวดเล็กๆบนพื้นมองตรงไปมีไหมไม่มีหยิบขวดไหนมาก็ได้เลยนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเสียงจะหายโอเคนะคะก็พอกินเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เกิดอาการเอฟเฟกต์นะคะก็คือที่คางเนี่ยขึ้นจอยก็เลยพอกลับมาถึงที่กรุงเทพก็เลยมีโอกาสว่าอ่ะไหนบอกว่าตัวโฟมล้างหน้าของเรามันสามารถมีตัวดีท็อกซ์ได้แล้วจอยก็ระหว่างที่จะอยู่ที่หัวหินนะคะก็มีโอกาสหาแก้วให้พี่ด้วยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะเปิดตู้หยิบแก้วให้พี่ได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเราไลฟ์กันนะคะเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปด้วยโอเคแล้วเราก็เลยมีโอกาสมามาร์กนะคะมาร์กเพราะว่าใจพอใจอ่านได้ศึกษาตัวโมริงกะซีที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก็มันจะช่วยลดการอักเสบได้นะคะพอใจอ่านไปแล้วปุ๊บดูข้อมูลไปปุ๊บยิ่งค้นยิ่งดูยิ่งค้นยิ่งดูนะคะก็รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์มากนะคะว่าเฮ้ยแบบส่วนผสมที่เราได้มานี่ขนาดเป็นโฟมล้างหน้านะอะไรมันจะพรีเมียมและดูไฮคลาสได้ขนาดนี้นะคะก็ผลปรากฏว่ามันช่วยลดการอักเสบแล้วก็สิวเม็ดข้าวเนี่ยแห้งตัวได้ดีขึ้นนะคะก็เลยเอาไปพอกที่หลังด้วยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเวลาขึ้นโชคดีก็คือขึ้นที่คางจุดหนึ่งที่หน้าใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นที่หลังนะคะก็เลยเอาไปพอกด้วยนะคะประมาณ 2-3 นาทีตั้งไว้ก็มันก็แห้งตัวลงนะคะโอเคนั่นคือขอบคุณค่ะก๊อฟนะคะดังนั้นคือวันนี้ที่เห็นจอยนะคะก็อาจจะสีผิวเข้มขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเห็นรอยจากการที่จอยแพ้ปูซึ่งเธอคิดว่าการที่จะกินปูเนี่ยอาจจะเป็นไปได้คือการที่เรากินเยอะนะคะอันที่สองเลยคือน่าจะมีฟอร์มาลีนเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยจอยไม่ได้แพ้อาหารทะเลนะคะแต่พอกินแล้วปุ๊บเนี่ยจำได้ตอนที่ขึ้นมาทั้งเม็ดขึ้นแล้วก็เป็นปื้นแดงปื้นแดงแบบเป็นเหมือนผื่นลมพิษที่หนาตัวขึ้นมาค่ะตรงข้อศอกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงง่ามหลังข้อเท้าเอ้ยไม่ใช่สีหลังเข่านะคะอะไรที่อ่อนบางก็จะขึ้นปื้นเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกเลยว่าแสดงว่าตอนนี้อาหารทะเลที่เราคิดไว้เนี่ยอาจจะเป็นความแรงของอาหารทะเลที่เรากินไปเยอะอันที่สองเนี่ยน่าจะเป็นความไม่สะอาดหรือเป็นฟอร์มาลีนที่เขาจับอาหารทะเลมานะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วพอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยถามว่าทำไมจะต้องเป็นตัวโฟมล้างหน้าของเรายิ่งอ่านข้อมูลไปยิ่งใช้ไปเนี่ยรู้สึกว่ามันดีเวอร์มากๆนะคะวันนี้จอยคงไม่ได้คุยเรื่องของการตลาดที่ว่ามันโตขึ้นมาเนาะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยจอยมีโอกาสได้ไลฟ์นะคะเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องตลาดผิววันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเนื้อหาที่อีกเป็นอีกแนวหนึ่งส่วนที่หนึ่งเนี่ยทำไมนะคะทำไมจะต้องเป็นโฟมล้างหน้าของเราพอหลังจากทำไมแล้วปุ๊บอันที่สองเลยคือนะคะแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมาได้ยังไงแล้วก็อันที่3วกตบเข้ามากับการทำการตลาดนะคะความคุ้มค่าของการทำตลาดและอันสุดท้ายที่4เลยคือณตอนนี้บริษัท Legacy ของเรามีตลาดสินค้าที่เป็นสกินแคร์เนี่ยอะไรบ้างพวกเราเคยมาลองนั่งคิดไว้ไหมนะคะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะแน่นอนคือผิวของเราณตอนนี้นะคะจะอาจจะใช้เมาส์ไม่ได้เนาะนี่คือเราเห็นภาพเนี้ยเราก็อาจจะคิดว่ามันก็แบบเป็นผิวธรรมดานะถูกต้องไหมแต่แน่นอนเมื่อวันเวลาผ่านไปนานขึ้นนะคะมันจะเกิดการหมักหมมมันจะเกิดการฝังตัวนะคะที่มากขึ้นพอเราเห็นแบบเนี้ยถ้าไม่มีรูปเปรียบเทียบว่าผิวเราจะดีได้ขึ้นไม่ได้มากขนาดไหนเนี่ยเราจะนึกภาพไม่ออกแต่คุณเชื่อไหมคะว่าตัวเราอะผิวเราอะค่ะถ้าดูแลดีๆนะคะเราจะสามารถเป็นได้เหมือนผิวแบบนี้นะคะผิวแบบเนี้ยมันจะสามารถดีขึ้นได้คนก็เลยรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเราอยากจะผิวอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะแล้วก็ผิวดีขึ้นสว่างใสขึ้นคำถามคือแล้วเราต้องทำยังไงล่ะนะคะทำยังไงให้ผิวเนี่ยดีขึ้นมาได้นะคะบางคนก็จะประโคมนะคะเดินเข้าไปตามเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็ซื้อสกินแคร์นะคะหรือไม่ก็จะแบบไปเข้าคลินิกนะคะมาถึงเป็นอย่างนี้เลยจริงๆแล้วมันง่ายกว่านั้นเราสามารถผิวดีแล้วก็ผิวสวยได้มากกว่านั้นนะคะถ้าพูดถึงผิวสวยเราคิดถึงผิวของใครให้คิดถึงผิวของชนชาติอะไรนะคะก็ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเลยบอกว่าคนเราก็จะคิดถึงแบบผิวของคนเกาหลีอะใช่ไหมคะผิวแบบดูฉ่ำวาวฉ่ำวาวแบบผิวของคนเกาหลี
นะคะแล้วผิวของคนเกาหลีเรารู้หรือเปล่าคะว่าเขาดูแลตัวเองอะกี่ขั้นตอนกี่สเต็ปเรามาดูกันนะคะว่านี่คืออยากจะผิวสวยแบบเกาหลีหรือนะคะเราจะต้องสวยของเราเนี่ยต้องใช้ความพยายามขนาดไหนนะคะเขาเลยบอกว่านี่ไงคะคนเกาหลีเนี่ยผิวให้ได้แบบนั้นเนี่ยนะคะจะต้องดูแลได้ถึงประมาณ10สเต็ปขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะทั้ง cleansing oil อายกมือขึ้นใครไม่ใช้ cleansing oil บ้างโดยส่วนตัวจอยเนี่ยไม่ได้ใช้ cleansing oil ก็จะแค่โดยส่วนตัวจะเป็นคนผิวหน้ามันทั้ง4ส่วนมากถ้ายิ่งใช้ cleansing oil เนี่ยก็จะยิ่งมันแบบปีศาจมากเข้าไปใหญ่เลยนะคะจอยก็เลยใช้ด้วยตัวที่แบบเป็นตัวทำความสะอาดเป็นแบบตอนที่ก่อนที่เจอตัวโฟมเนาะก็ใช้ cleansing water ตัวหนึ่งแล้วก็ eye lip ตัวหนึ่งนะคะเท่ากับแค่ตัวล้างเมคอัพเนี่ยจอยก็ใช้ไป2ตัวละอันที่2ก็คือเขาตามต่อด้วยโฟมล้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะล้างที่แบบให้มันลงลึกถึงรูขุมขนนะคะเพราะจากนั้นเสร็จจบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบมีการขัดผิวนะคะเพื่อความที่แบบไถมันออกไปนะคะพวกรอยที่มันหมักบ่มเอาไว้นะคะอันที่4คือตบท้ายด้วยโทนเนอร์อีกทีนึงเพื่อปรับสภาพก่อนที่จะลงครีมลงเซรั่มลงโลชั่นนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือจะลงเอเซนต์นะคะเพื่อลงดีฟลงไปอีกเพราะว่าผิวตอนที่เพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะเพิ่งจะซับหน้าหมาดๆนะคะแล้วพอลงโทนเนอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าไงสูญเสียระเหยใช่ไหมคะพอเราลงเขาเรียกลงในส่วนของตัวบำรุงที่มันเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยผิวก็จะยิ่งสูบรับมาได้แบบดีขึ้นนะคะจากนั้นเสร็จจบปุ๊บนะคะเขาก็จะลงตัวเซรั่มต่ออีกทีนึงซึ่งเอสเซนต์กับเซรั่มต่างกันยังไงโดยส่วนตัวเอสเซนต์เนี่ยกับเซรั่มความเข้มข้นใกล้เคียงกันนะคะแต่ด้วยตัวเอสเซนต์เนี่ยมันจะไม่สามารถทำให้เป็นเนื้อข้นได้มากเท่าเซรั่มดังนั้นความเข้มข้นของจอยเนี่ยมองว่าเซรั่มเข้มข้นกว่าแต่เอสเซนต์เนี่ยจะก็เป็นความเข้มข้นกว่าครีมทั่วไปอยู่แล้วแต่เป็นในรูปแบบที่มันเคลียร์ใสซึมง่ายไปเข้าไปในประการแรกเนาะนะคะขั้นตอนที่7นะคะถ้ากลางคืนก็จะเป็นการโปะชีทมาร์คเข้าไปอีกอันนึงนะคะก็มาร์คทิ้งไว้สักประมาณขั้นต่ำ20นาทีจากนั้นเสร็จจบปุ๊บลอกมาร์คออกตบด้วยไอครีมนะคะตบด้วยไอครีมเสร็จตบปุ๊บตบด้วยตัวมอยเจอไรเซอร์ทาทั่วใบหน้านะคะจากนั้นเสร็จถ้าเป็นช่วงกลางวันแล้วก็จะทาซันสกรีนต่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วก็คนไทยก็แล้วคนไทยใช้กี่ขั้นตอนจริงๆเราก็ทำได้นะเราก็ไปซื้อมานะคะวางเรียงกันแบบแถบเลยนะคะแถบตรงชั้นหน้าห้องน้ำนะคะตรงกระจกห้องน้ำ10ชนิด10ขั้นตอนนะคะสู่ความฉ่ำวาวนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วใช่ค่ะ8ขั้นตอนก็ทำไมนานถูกต้องนะคะก็นั้นแต่คนไทยแล้วมันก็มีโพลในสำรวจด้วยนะว่าแล้วคนไทยจริงๆอ่ะนะคะล้างหน้าหรือสเต็ปการดูแลผิวนะกี่ขั้นตอนผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยขั้นตอนของคนไทยนะคะไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะคะที่8บรรทัดต่อปีเนี่ยนะคะคนไทยก็ช็อตคัทไปหมดทุกอย่างนะคะคนเกาหลีเนี่ย10ขั้นตอนนะคะคนไทยเจ๊ไทยของเรานะคะก็เฉลี่ยมาที่นะคะประมาณ2ขั้นตอนกว่าๆนะคะคนจีนเนี่ยนะคะก็3ขั้นตอนแล้วคนเกาหลีขั้นต่ำค่าเฉลี่ยคือ7ขั้นตอนนะคะก็พี่ไทยนะคะลดตัดช็อตคัทเหลือประมาณ2ขั้นตอนนิดๆนะคะนะคะก็ที่มีทุกอย่างผสมแม่งไปหมดเลยนะคะแล้วก็รวมกันโอเคนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะจะเป็นยังไงบ้างที่เมื่อกี้พูดมาระหว่างอีกขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะไอ้ขั้นตอนแค่ล้างเมคอัพออกเนี่ยไหนใครเคยเป็นบ้างพอตอนที่ Legacy ของเราเนี่ยไม่ได้ผลิตตัวแบบ cleansing water แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มคิดในหัวแล้วว่าเราจะใช้อะไรดีในการล้างให้สำอางใช่ไหมคะเราก็จะเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์เป็นร้านที่ขายเครื่องสำอางแบบของญี่ปุ่นก็ดีเราจะมึนตามากเลยนะคะว่าเชลฟ์ที่แบบวางเรียงกันในเชลฟ์เนี่ยนะคะมีประมาณสัก80กว่ายี่ห้อเนี่ยเราควรจะใช้อะไรกันดีหลายๆคนนะคะก็จะไปอ่านรีวิวนะคะถามจริงๆเหอะเรารู้หรอคนที่แบบเขาไปรีวิวอะผิวหน้าเขาเป็นสภาพไหนนะคะเขาต้องทำงานเจอแดดเจอลมหรืออยู่ในห้องแอร์เราไม่รู้ถูกต้องไหมคะสภาพผิวหน้าก็ไม่รู้วิถีชีวิตวันของเขาเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไปเชื่อรีวิวหรือบางคนถ้าไม่เชื่อรีวิวทำยังไงคะทดลองแม่งเองทุกอย่างเลยนะคะจ่ายตังฟาดไป10แบรนด์แล้วก็มานั่งลองอันไหนใช้ไม่ได้ก็ให้เพื่อนเอาหรือไม่ก็เช็ดคอเช็ดตัวเช็ดจักระแลตอนที่แบบออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมนะคะนี่คือเฉพาะแค่ตัวล้างหน้าแค่ตัวเดียวนะคะ
ก็ยังมีโฟมล้างหน้าอีกนะมีเป็นสิบอะคือมีเป็นร้อยแบรนด์อะอันจอเลยบอกว่าทำไมเราต้องเสียเวลาหรือเสียเงินหรือเสียสภาพผิวสภาพจิตใจในการที่จะต้องแบบลองใช้หลายๆแบรนด์ดูนะคะวันนี้ก็เลยมีทางเลือกมาบอกว่าของเรานะวันเนี้ยตัวโฟมล้างหน้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทดแทนหรือทำงานได้ถึงกี่ขั้นตอนนะคะขออนุญาตหยิบนาฬิกามาไว้ข้างๆกายนิดนึงนะคะโอเคเรามาต่อกันนะคะตัวเขาเรียกว่าตัวโฟมล้างหน้าของเรานะคะโฟมล้างหน้า cleansing foam เนี่ยสามารถทดแทนได้อันที่หนึ่งเลยคือตัว cleansing oil คือทดแทนได้เพราะว่าเราสามารถล้างเครื่องสำอางได้วงเล็บในแบบที่เราพุทเมคอัพแบบรูทีนนะคะที่แต่งหน้าประจำวันแต่ถ้าเกิดเราไปแต่งหน้าแบบ84ขั้นตอนลงรองพื้นประมาณ3รอบไหนจะเมคอัพเดทไหนจะแป้งฝุ่นแป้งพับทกต่อแล้วก็เครื่องสำอางแบบกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็มาสคาร่าลงไปแบบนั้นหนาปัดกันไป4ชั้นนะคะทาลิปสติกกันไปประมาณ4รอบนะคะก็ถ้าเกิดจริงจังในการแต่งหน้าขนาดนั้นเนี่ยแนะนำโดยส่วนตัวนะคะให้ซื้อแยกระหว่างเป็นตัวที่ล้าง Eye and Lip Remover มาดีกว่าเพราะว่าเตยเชื่อว่ามันจะส่งผลไม่ทำให้เราต้องแบบไปทำร้ายผิวมากนักนะคะอันที่2ทดแทนอะไรได้ก็คือโฟมนะคะ cleansing foam เราสามารถรวบอยู่ในขั้นตอนเดียวกันได้เราสามารถทดแทนการสครับได้แต่ไม่ได้ทั้งหมด 100% เพราะหลักการสครับคือเอาเซลล์ผิวชั้นนอกออกแต่ตัวนี้ของเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบของมาร์คที่ไปดูดซับความมันแล้วก็ดีท็อกซ์เซลล์ผิวในระหว่างชั้นรูขุมขนและที่รอยแทรกตามเซลล์จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะอันที่4คือเราจะสามารถทดแทนการใช้โทนเนอร์ได้นะคะเพราะว่ามันมีตัวคาเมเลียบางตัวที่ทำให้ผิวปรับความชุ่มชื้นขึ้นมาได้แล้วก็สามารถทดแทนได้ตัวชีทมาร์กได้อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะเป็นมาร์กดีท็อกซ์นั่นเองพูดง่ายๆในระหว่างไอตัว10สเต็ปขั้นตอนผิวแบบความสวยงามฉ่ำวาวแบบของเกาหลีดิวี่เนี่ยนะคะเราจะสามารถเราใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้มันสามารถทดแทนได้ถึง5ขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านี่โดยส่วนตัวนะนะคะมันสามารถทดแทนได้เยอะมากนะคะแต่วันนี้นะคะจะบอกว่าอยากให้จำ4เสาหลักง่ายๆดีกว่าการจำแบบนี้มันจะง่ายกว่าเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ขัดพ่อก็ไม่ต้องจำมันนะคะวันนี้ในโฟมล้างหน้าของเรา1ตัวเนี่ยนะคะจะสามารถทำงานได้ถึง4อย่างด้วยกันอย่างที่1เลยคือ Make Up Remover นะคะแล้วก็จะเป็นตัว Detoxแล้วก็เป็นตัวล้างหน้าแล้วก็จะเป็นตัวมอยเจอไรเซอร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะคะว่าแล้วมันจะสามารถของเราเนี่ยไม่ใช่สามารถนะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมของ Legacy นะคะเขาเนี่ยเอามาปรับสูตรยังไงได้บ้างคือจะพูดแบบนี้เคยพูดอยู่ทุกครั้งนะคะว่าสารสกัดบนโลกใบนี้มันมีขึ้นมาทุกวันมันมีตัวใหม่ๆขึ้นมาทุกวันแต่ประเด็นสำคัญคือในการที่ R&D อะค่ะหรือคนที่ทำสูตรอะเขาจะต้องมีความเทพในการที่หยิบจับเอาส่วนผสมนั่นนี่นะคะมามิกซ์รวมกันในปริมาณที่เหมาะสมพูดง่ายๆคือสูตรในการผลิตสินค้าสักชิ้นหนึ่งต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและอันที่สองจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วจอยพูดว่านะคะเทรนด์มาร์เก็ตติ้ง 5.0 สำหรับผิวตลาดบิวตี้เนี่ยคนจะคำนึงถึงคำว่าclean beauty ไม่ใช่ clean food นะแต่เป็น clean beauty นั่นหมายความว่าเขาคำนึงถึงการแพ้การระคายเคืองการเป็นออร์แกนิกและมาจากธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งสูตรของตัวโฟมล้างหน้าของเราสูตรนี้จะกล้าพูดเลยว่าตอบโจทย์เกือบ 100% มันจะต้องมีบางอย่างที่อาจจะต้องแบบเป็นสารเคมีเข้ามานิดนึงแต่เราเลือกสารเคมีที่แบบฉบับแบบอ่อนบางมากเรามาดูกันแต่ละตัวนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจุดหลักๆเมื่อกี้จะขออนุญาตย้อนกลับไปสไลด์หนึ่งนะคะเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีตัวเมคอัพรีมูเวอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือตัวคลีนและก็ตัวที่สามคือตัวดีท็อกมีบำรุงอยู่หนึ่งอย่างบางคนจะบอกว่าหูทำไมถึงต้องแบบทำความสะอาดกันแบบขนาดสามอย่างกันเลยหรอสามขั้นตอนกันเลยหรอเน้นทำความสะอาดเลยนะคะถูกต้องเพราะว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้เราออกแบบมาก่อนที่เราจะเอาครีมแพงเอาครีมสูตรดีๆเข้าไปในผิวเราสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องคลีนของเก่าออกก่อนว่าง่ายๆเลยสมมติว่าวันนี้เราใส่เสื้อผ้าแบบนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็ไปผจญฝนมาเคลินโคลนเขอะเข้ามาเต็มขาเต็มตัวแล้วเราก็กลับมาที่บ้านคำถามคือก่อนที่เราจะแบบก
ก่อนนอนคืนนี้ก่อนที่จะขึ้นไปบนเตียงนอนผู้หญิงจะต้องแบบมีการทาโลชั่นใช่ไหมคะคำถามก็คือเราจะมีหรอที่ทาโลชั่นเลยโดยที่ไม่อาบน้ำทำได้ไหมคะทำไม่ได้เนาะเราจะต้องอาบน้ำก่อนคือเราต้องถอดเสื้อผ้าออกไปก่อนแล้วก็ต้องล้างออกไปก่อนนะคะเราถึงจะสามารถเอาของใหม่ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยได้ดีขึ้นเหมือนกันการกินอาหารที่ดีสุขภาพที่ดีคุณกินเข้าไปแล้วอะถ้าคุณขอโทษนะไม่รื้อออกไปเลยไม่คลี่ออกเลยแล้วคุณก็กินมาใหม่เรื่อยๆอะถามจริงๆเหอะสุขภาพมันจะดีขึ้นได้หรอมันดีขึ้นไม่ได้ไงนั่นจะเลยบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือก่อนที่จะเอาของดีเข้าตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือกับผิวเราต้องคลีนออกไปให้หมดก่อนดังนั้นคือวันเนี้ยสิ่งที่เราต้องคลีนอะไรบ้างถ้าณในประเทศไทยสิ่งที่เราจะต้องการคลีนออกดูนะคะอุณหภูมิที่โคตรร้อนนะคะอุณหภูมิ32เป็นขั้นต่ำยันไปถึง38องศาเซลเซียสคุณลองคิดดูว่าระหว่างที่เราเดินไปในกรุงเทพอะคนกรุงเทพแล้วกันเดินจากไม่นั่งรถไฟฟ้าก็ได้ใช้เดินเอานะจากแบบสถานีอะไรดีสถานีศาลาแดงไปสถานีช่องนนทรีที่จะไปแบบเลกาซี่ตรงช่องสาทรไม่ต้องนั่งรถไฟฟ้านะเดินไปสถานีนึงในอุณหภูมิที่จะประมาณ35ค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของประเทศไทย35องศาเราคิดภาพออกไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหความเหนียวมาบอกเลยนะคะแล้วณตอนนี้มลภาวะ PM 2อะไรนะ PM 2.5 ใช่ไหมคะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่เราลองเอาก็ได้นะคะเราวางของไว้สักชิ้นนึงตรงขอบริมถนนนะคะแล้วลองกลับมาดูสัก1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะเห็นฝุ่นควันที่ไปเกาะอยู่ที่ในฝุ่นเนี่ยในอุปกรณ์ที่เราไปวางไว้เนี่ยชัดเจนมากอย่างเมื่อวานเนี่ยจอยเอารถเนี่ยไปล้างนะคะขับออกมาจากที่ล้างรถกลับไปบ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีเพียงแค่20นาทีอ่ะตอนล้างรถก่อนที่แบบอยู่ที่ล้างรถจอยเอานิ้วปาดรถแล้วนะคะขับกลับมาจอดปุ๊บที่คอนโดเอานิ้วกลับไปปาดที่เดิมเนี่ยฝุ่นจับแล้วนะคะนี่คือสิ่งนึงที่จอยแค่รู้สึกว่านี่ขนาดรถนะเพิ่งแค่20นาทีเองอ่ะแต่เราวันเนี้ยเดินออกไปข้างนอกบ้านไหนจะเจอฝุ่นนะคะแล้วก็ไหนจะเจออากาศความมันบนใบหน้าที่ออกมาเพื่อจะขับความร้อนของเราอีกใช่ไหมคะที่บนชั้นผิวแล้วผู้หญิงนะคะก็เราก็โจมเมคอัพเข้าไปคราวนี้กินน้ำนะคะอินค่ะอินนะคะเราก็แบบใส่เมคอัพเข้าไปดูขึ้นสำอางของผู้หญิงจอยว่าบางคนใครจะมีเยอะขนาดนี้นะคะหลีตานิดนึงแล้วมองนะคะก็ลองกลับไปดูจะว่าครึ่งนึงอ่ะมีนะคะของผู้หญิงอ่ะเราจะมีทุกเฉดของสีนะคะแล้วก็จะมีทุกเฉดเกือบของจะทุกแบรนด์ด้วยนะคะก็แล้วก็ประโคมเมคอัพเอานะคะนั้นจะเลยบอกคุณลองคิดดูความหมักหมมระดับความร้อนฝุ่นที่เข้ามาน้ำมันเพื่อบนใบหน้าแล้วก็บนเมคอัพที่อยู่ข้างบนลอยทับสูงสุดประมาณสัก 8-10 ชั่วโมงแล้วกลับเข้าบ้านกลางคืนถ้าล้างไม่สะอาดจะเกิดอะไรขึ้นจินตนาการเอาเองนะคะกลางคืนคืนนั้นก่อนจะนอนปุ๊บนะคะเราก็โปะครีมใส่เข้าไปอีกนะคะเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณ5ปี10ปีโปะอีกโปะซ้ำโปะอีกล้างไม่ออกก็โปะเข้าไปอีกนะคะก็จินตนาการภาพได้เนาะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นคือณวันเนี้ยจะมาเล่าให้ฟังในตัวแรกนะคะว่าจะมีอะไรบ้างทำไมจะต้องแบบเป็นตัวทำความสะอาดของโฟมล้างหน้าของเลกาซี่อะเลกาซี่เท่านั้นที่ทำได้เพราะว่านวัตกรรมที่พูดถึงมาจะเป็นนวัตกรรมที่ณตอนนี้เราสามารถหาได้ดีที่สุดแล้วในราคาที่คุณสามารถจับถึงแล้วก็เอื้อมถึงได้จอยขอเนี่ยขอโทษนะคะที่การเคาะสไลด์อาจจะดูไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะจอยไม่เห็นสไลด์ถัดไปเนาะนะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดจะให้พวกเราเห็นภาพชัดๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสไลด์แบบรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจะทำให้เป็นสไลด์แบบเห็นสไลด์ถัดไปด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันสิ่งตัวแรกนะคะซึ่งตัวนี้ถือว่าภูมิใจนำเสนอมากชื่อกูโคสมาร์ทคลีนนะคะไอ้กูโคสมาร์ทคลีนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นแล้วใหม่ล่าสุดใหม่กว่าไมเซล่าแล้วนะคะคือณตอนนี้ถ้าพูดถึงการล้างเมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยไมเซล่าจะถือว่าเป็นทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากทางยุโรปก็ดีนะคะในรูปแบบที่ตัวล้างเมคอัพนะคะเพราะว่าด้วยความที่ฟังก์ชันของโครงสร้างทางเคมีของตัวไมเซล่ามันจะเข้าไปจับรูปแบบที่เป็นน้ำมันก็ดีหรือรูปแบบเมคอัพก็ดีจะเป็นรูปแบบการทำงานของประจุทางเคมีวันนี้ไม่ลงประจุเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ให้รู้ว่าโครงสร้างของมันเนี่ยไมเซล่าตัวนี้ที่คิดค้นขึ้นมา
เป็นโครงสร้างของการที่ดูดสิ่งที่เป็นพวกประจุที่มันไม่เหมือนกันเหมือนพวกแม่เหล็กมาดูดกันแล้วมันก็จะเอาออกไปพร้อมกับน้ำแต่นะวันนี้สิ่งที่เราใช้นะคะตอบโจทย์อันที่หนึ่ง Market 5.0 เลยคือมันเป็น Clean Beauty เพราะว่าสิ่งที่เราได้มาคือเราเอามาจากธรรมชาติล้วนๆการที่ผลิตสิ่งที่เอาไว้ใช้ทำความสะอาดที่เป็นรูปแบบธรรมชาติผลิตได้ยากกว่าและราคาการผลิตสูงกว่าที่ใช้สารเคมีในการที่จะเอาเป็นสารทำความสะอาดมีหนังสือหลายเล่มนะปัจจุบันนี้และงานวิจัยหลายอย่างเขาออกมาแล้วว่าไอสารเซอร์แฟกแตนหรือสารลดแรงตึงผิวหรือสารที่เขาเอาไว้ใช้ทำความสะอาดนะคะยิ่งธรรมศาสตร์รุนแรงเท่าไหร่จะยิ่งทำลายเนื้อผิวชั้นบนได้มากที่สุดผิวหน้าเราบางมากเพราะเราเผชิญกับทุกอย่างทั้งนอกแล้วก็ในนะคะหมายถึงปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในดังนั้นคือผิวเราบางมากแต่เราเจอภาระหนักมากและถ้าเรายิ่งไปใช้เซอร์แฟคแทนหรือสารที่ไปทำความสะอาดในแบบที่รูปแบบสารเคมีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นมันจะยิ่งไปทำลายผิวชั้นบนมากขึ้นเมื่อทำลายผิวชั้นบนมากขึ้นผิวจะบางลงเมื่อผิวบางลงในอากาศที่ร้อนขึ้นมลภาวะที่มากขึ้นความเครียดที่มากขึ้นมันจะเกิดการที่ระคายเคืองได้เร็วขึ้นคนเดี๋ยวนี้จึงมีโอกาสที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังได้ง่ายกว่าคนในยุคก่อนๆรวมถึงผิวระคายเคืองเดี๋ยวคันเดี๋ยวเกิดเม็ดขึ้นได้ง่ายกว่าคนสมัยก่อนเยอะมากนะคะนั้นจอเลยบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเมื่อโลกมันไปอีกขั้วหนึ่งแล้วอ่ะมันจะต้องกลับมาหาจุดบาลานซ์คนก็เลยกลับมาที่คลีนบิวตี้มากขึ้นนั้นคือสารที่เป็นที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันจึงเป็นสารที่สามารถตอบโจทย์เขาเรียกว่าทำให้ร่างกายเรามันบาลานซ์กลับมาได้ง่ายขึ้นวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้นะคะถือว่าเราทำมาก่อนเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เราสามารถทำได้เป็นเทคโนโลยีที่มาจากโคโคนัทนะคะก็คือจากแบบน้ำมันมะพร้าวมาผสมรวมกันกับอะมิโนเอซิดคำถามคือทำไมต้องใช้อะมิโนเอซิดอันนี้พูดเอาไว้เอาฟังแล้วเอามันก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบข้อมูลก็ไม่ต้องฟังก็ไม่ต้องจำไม่ต้องซีเรียสนะคะเราจะแค่บอกว่าบนใบหน้าเราเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามันเป็น pH เป็นกรดบางๆดังนั้นคือสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดโดยที่มันเป็นเขาเรียกว่าทำไม่ให้ก่อให้เกิดความด้านของผิวอะเราจะต้องไม่ใช้ตัวเบสเพราะว่าด่างตัวเบสกับตัวกรดมันจะเป็นขั้วตรงข้ามกันแต่ผิวเราเนี่ยจะมาทางกรดจะเป็นอ่อนๆถ้าอยากจะให้เป็นมิตรกับผิวก็ต้องเป็นกรดอ่อนๆเป็นกรดจะมีคำว่าเอซิดเป็นตัวเติมท้ายนะคะนั่นคือผิวเราจะเป็นรูปแบบอะมิโนเอซิดอะมิโนคือเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นเอซิดดังนั้นคือเขาจึงเอาสารธรรมชาติจากโคโคนัทเนี่ยมะพร้าวมาประจุรวมกันกับเป็นความเป็นกรดอ่อนๆนะคะแล้วก็วางเท็กเจอร์โครงสร้างเลเยอร์ในการเช็ดทำความสะอาดที่มากเลเยอร์ขึ้นปกติไมเซราจะเป็นรูปแบบนี้แหละนะคะแต่สิ่งที่มันต่างกันคือมี2 อย่างอย่างที่1คือเป็นสารเคมีไม่ได้ใช้สารสกัดจากธรรมชาติคืออย่างน้ำมันมะพร้าวอย่างที่พวกเราใช้อันที่2เลยคือมีแค่เลเยอร์ชั้นเดียวดังนั้นคือเราลองคิดดูว่าเหมือนเรามีถุง1ถุงในการเก็บของกับเรามี3ถุงอันไหนเราจะเก็บได้มากกว่ากันคะ3ถุงนะถูกต้องไหมคะงั้นคือของเราเนี่ยเราวางสตรัคเจอร์ของโครงสร้างให้มันหนาชั้นขึ้นเราจะสามารถมีพื้นที่เก็บสิ่งสกปรกเนี่ยได้มากขึ้นดังนั้นคือเราจึงคิดในใจเลยว่าเวลาที่ใช้แล้วปุ๊บเนี่ยแค่ถูลงไปหลังมือทำไมมันถึงแบบใสขึ้นมาแบบมากกว่ายี่ห้ออื่นๆนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เมคอัพนะคะใช้แบบเขาเรียกว่าแต่งหน้าเนาะนะคะมันจึงสามารถแค่แบบวนๆไปเบาๆวนๆไปนะคะวนๆไปสักหน่อยนึงเนี่ย 1-2 นาทีเนี่ยมันจึงสามารถดูดออกนะคะมันต้องให้เวลาตัวเนี้ยสักหน่อยนะคะไอสารกลูโคสมาร์ทคลีนตัวเนี้ยนะคะได้ทำงานเก็บลงไปในแต่ละชั้นเลเยอร์นะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะมองว่าเราเป็นเทคโนโลยีแรกที่เอามาใช้และเป็นมิตรกับผิวแบบสุดๆเลยนะคะโอเคใช้แล้วชอบกันใช่ไหมคะเนาะนะคะก็นี่คือตัวแรกนะคะในการที่เราเนี่ยตัวทดแทนไมเซราซึ่งดีกว่าเราสามารถใช้เป็นตัวเมคอัพรีมูเวอร์ได้ตัวที่2จะเป็นตัวคลีนเซอร์ก็คือเป็นตัวล้างอีกชั้นหนึ่งเราใช้ตัวโอ๊ตอะมิโนเอซิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนะตอนนี้ตัวโอ๊ตเนี่ยถามว่าทำไมต้องเป็นโอ๊ตอันที่1เลยคือมันมาจากธรรมชาตินะคะและอันที่2เนี่ยด้วยเป็นความเป็นโอ๊ตเนี่ยมันจะมีปล่อยเข
าเรียกว่าเป็นให้อาหารเมื่อไปเจอกับกรดนะคะมันจะเป็นตัวให้อาหารผิวไปในตัวทําให้ความสมดุลของใต้ชั้นผิวเนี่ยมีได้มากขึ้นคือไม่ดึงแล้วเหมือนที่เขาบอกล้างหน้าแล้วดังเอี๊ยดแบบเอี๊ยดแบบเอี๊ยดเสียงสูงอะนะคะเพราะว่าเรามีให้ตัวให้อาหารผิวลงไปด้วยนี่คือตัวโอ๊ตอะมิโนแอซิดนะคะซึ่งตัวโอ๊ตตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องของการระคายเคืองนะคะตั้งแต่มาเป็นตัวแรกและไอตัวกลูโคสมาร์ทคลีนเนี่ยมันก็ลดการระคายเคืองได้เพราะว่าเป็นจากธรรมชาติอันที่3ตัวนี้เด็ดนะคะจริงๆตัวโคโคนัทเนี่ยหลายๆคนคงจะรู้จักเยอะนะคะแล้วก็ตัวโอ๊ตเนี่ยมันก็มีมาสักระยะนึงแล้วที่คนเนี่ยจะชอบใช้โอ๊ตแต่ตัวเนี้ยนะคะจริงๆแล้วทางเมืองนอกเนี่ยถือว่าดังมากนะคะมีแบรนด์เยอะมากแบรนด์แบบระดับไฮแบรนด์นะคะที่ใช้ตัวสารสกัดที่3คือโมริงกะซีดไอตัวโมริงกะซีดตัวนี้ก็คือถ้าแปลเป็นไทยนะคะก็ชื่อมรุมนั่นเองชื่ออาจจะดูแปลกๆแต่เราเคยเห็นเนาะนะว่านะคะว่ามันจะมีแบรนด์ที่เขาใช้มรุมเนี่ยมาเป็นทำบอดี้โลชั่นก็ดีแล้วขายดิบขายดีมากใช้แล้วแบบผิวแบบบริ้งไบรท์มากนะคะเพราะว่าไอแบรนด์ตัวนี้จริงๆถ้าตอนที่จะไปอ่านเนี่ยจะไปค้นมานะคะไปหาข้อมูลรีเสิร์ชมาให้นะคะให้พวกเราจริงๆมันเป็นต้นไม้มหัศจรรย์เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเนี่ยว่าจะเป็นโซนอียิปต์ก็ดีอ่ะมาตั้งแต่สมัยแบบคลีโอพัตรานู่นเลยนะคะคนอียิปต์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็แบบอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไซเอนไม่ได้มีเป็นใบรองรับไม่ได้มีแบบมาตัวแบบปั๊มว่านี่คือผ่านการรองรับแล้วแต่ว่าทางสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ตั้งแต่ใบรากเมล็ดลำต้นนะคะบดเป็นผงก็ดีทำเป็นรูปแบบออยล์ก็ดีนะคะเขาใช้มาตั้งนานแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ตัวโมริงกะตัวนี้จะทำเป็นรูปแบบออยล์ของการเขาเรียกว่าอยู่ในการฝังศพของฟาโรห์ทีเดียวหรือคนชนชั้นสูงเพราะว่าไอ้ต้นนี้จะเป็นต้นที่ถือว่าเป็นเหมือนแบบยาอายุวัฒนะนะคะเขาจึงบอกว่ามันเป็นต้นไม้วิเศษดังนั้นคือเวลาใครตาหรือสามารถทำเป็นมัมมี่ของชนชั้นสูงได้เนี่ยเขาจะใส่ในโถไว้แล้วก็วางไว้คู่กับมัมมี่นี่คือมันมีนาเป็นพันปีแล้วนะคะเนี่ยเขาพูดกันมาเลยที่จอยอ่านแล้วลองสังเกตดูในตัวที่2ตัวสีเล็กๆนะคะจอยเขียนแล้ว has been used traditional medicine เขาใช้เป็นยามาเป็น thousand of years มาเป็นพันปีแล้วนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะเมื่อไม่นานมาเนี้ยถึงจะเพิ่งเขาเรียกว่า study แบบscientific case เขาเรียกว่าผ่านการรับรองทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ละกันนะคะแต่ถือว่าเขาใช้มานานมากๆแล้วแล้วก็อุดมไปด้วยพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเราลองมาดูไอ้ตรงข้างบนใช่ไหมคะเขาถอดออกมาว่าไอ้สารตัวเนี้ยของไอ้ตัวโมริงกะซีดตั้งแต่ใบยันถึงรากเนี่ยมันให้อะไรเราบ้างก็จะเป็นโปรตีนวิตามิน B6 วิตามิน C นะคะไอรอนแล้วก็ตัว B2 แล้วก็เบต้าแคโรทีนแล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็ที่ต้นไม้จอยไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะเขาพูดเลยว่าของพวกนี้ไอตัวจากโมริงกาสีตัวเนี้ยค่ะมันมีความเข้มข้นกว่าการที่เขาเนี่ยต้องกินไอผักใบเขียวก็ดีกินไข่ก็ดีกินกล้วยจากพวกสารพวกแร่ธาตุพวกนี้เยอะกว่ากี่เท่านั่นจะเลยบอกว่าจริงๆไอโมริงกาสีตัวนี้เนี่ยซึ่งคนไทยอาจจะไม่รู้จักก็ดีนะคะแต่มันมีมานานเป็นพันปีแล้วอะแล้วคนสมัยก่อนเขาทำมาเป็นยานะคะปะทินผิวถ้าให้ดูคือประโยคสีแดงที่จอยลากมาสุดท้ายเนี่ยนะคะ also have antioxidant and anti-inflammatory เขาจึงบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันหลักๆของมันเลยคือมันเอาไว้ตัวลดการอักเสบดังนั้นคือผิวที่มันโดนแบบทำร้ายระบมมันใช่เราเลยอ่ะใช่ผิวคนไทยเลยร้อนมากมันมากเครียดมากทุกอย่างมากมันไปลดการอักเสบได้เมื่อลดการอักเสบได้ผิวมันจึงเขาเรียกว่ามันจึงกลายเป็นแอนตี้เอจจิ้งไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าผิวมันไม่เสื่อมเร็วอะว่าง่ายๆไม่โดนใช้งานได้เยอะนะคะนั่นคือไอ้ตัวนี้เขาเลยบอกมันสามารถทำได้ประโยคสุดท้ายที่เขาเลยพูดว่า protect against นะคะ arsenic toxicity ตัวนี้มันเป็นตัวป้องกันสารหนูได้เขาจึงเอาผงพวกนี้หรือเป็นผงนะคะพวกนี้ค่ะผงของไอ้ตัวโมริงกะซีดตัวนี้ไปใส่ในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคสมัยก่อนไม่มีเครื่องกรองน้ำนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาเอาสารตัวนี้ไปฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้เรากินกันเพราะในสมัยก่อนไม่มีเครื่องกรองน้ำนั่นเองนี่คือความพิเศษของโมริงกาซีดตัวนี้นะคะเราจึงเอามาเพื่อจะสามารถให้ตัวโฟมังนาตัวนี้ดีท็อกซ์แบบใต้ชั้นผิวได้
แต่ยังคงมาจากธรรมชาติคุณดูดีนะคะว่าสูตรของเลกาซี่เป็นพรีเมียมอ่ะนะคะอ่ะเตรียมเงินเตรียมเงินนะคะเตรียมเงินนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็เอาไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาเพราะจะไปหามาว่าแล้วแบรนด์ไหนบ้างว่าที่แบบเอามาใช้เป็นสารสกัดหลักแล้วราคามันเท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะคุณเต้ใช่ส่วนผสมระดับฟาโรนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็คือเราก็จะเป็นแม่นางคลีโอพัตราเดินกันในเซ็นเตอร์นะคะเรียนกันเลยทีเดียวนี่คือตัวทดสอบนะคะที่เป็นประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าเราดูกันทางฝั่งไหนก่อนดีถ้าหันหน้าเข้าสไลด์จอยเนี่ยให้มาดูทางฝั่งซ้ายมือก่อนที่เป็นเห็นแผงนะคะแผงสีเนื้อเยอะๆนะคะก็นี่คือการทดสอบแล้วนะคะว่าระหว่างที่เอาฝุ่นควันที่ไปป้ายผิวเนี่ยระหว่างที่ใช้น้ำล้างอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังคงมีความหลงเหลืออยู่อันที่สองคือใช้โลชั่นเช็ดหน้าธรรมดาก็ยังคงมีความหลงเหลืออยู่แต่พอว่าเราได้ใช้แบบมีตัวโมริงกาสีตัวนี้เข้าไปเนี่ยผิวสะอาดขึ้นแบบวับนะคะวับนะคะเออแล้วก็อันที่ฝั่งขวามือนะคะเขาเอาเท็กเจอร์ของผิวนะคะมาให้ดูนะคะว่าผิวเนี่ยสะอาดขึ้นระดับแบบใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องดูนี่คือการวิจัยแล้วอะคืองานคือแบบตัวอินกิเดียนเราอะคือผ่านงานวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นก็คือตัวดีท็อกซ์ส่วนนี้ที่เขาบอกว่าให้วนไว้สักประมาณ 1-2 นาทีอย่านานกว่านั้นนะคะเพราะว่าผิวบางคนอาจจะมีความระคายเคืองเพราะว่ามันดูดไปมากอะเนาะมันดูดไปแล้วยิ่งเราล้างทุกวันจะเลยบอกว่าเราอาจจะพอกไว้2นาทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกวันก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิววันที่1การผจญของผิววันที่2ถ้าเราเป็นคนผิวมันนะคะเราพอกไว้ได้1นาทีนะคะหรือ2นาที 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เราโอเคแต่ถ้าเกิดว่าผิวแบบละเอียดละเอียดอ่ะเหมือนอย่างผิวของน้องพลอยอ่ะผิวน้องพลอยแฟนพี่การผิวละเอียดนะคะนั่นคือเขาจะไม่สามารถทนกับการพอก2นาทีได้ทุกวันนะคราวนี้อ่ะอีกนิดนึงนะคะโอเคนะคะนั่นก็เลยบอกว่าถ้าช่วงไหนเราเครียดมันเยอะกินไม่ดีนะคะนอนน้อยฝนเขาเรียกว่าเจอทั้งฝนเจอทั้งแบบแดดแรงพอไปเถอะไม่เป็นไรได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะนี่คือให้ดูเมื่อกี้เป็นการขยายความชัดๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบจำได้ไหมที่จะบอกว่าเมื่อกี้เอางานวิจัยมาให้ดูแล้วว่ามันเป็นตัวแอนตี้เอจิ้งแล้วก็แอนตี้อินฟลามเมทอรี่คือลดการอักเสบเราจะเห็นเลยว่าหันหน้าเขาสไลด์ซ้ายมือcontrol no stress no treatment นี่คือโปรตีนนะโปรตีนชั้นผิวสีแดงคือโปรตีนชั้นผิวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอความเครียดทั้งภายนอกและภายในมันจะเกิดกรดจากภายในคือการเรากินไม่ดีเหมือนที่ครั้งที่เราจะพูดใช่ไหมคะแค่เรากินน้ำน้อยลงหายใจทุกวันแม่งผิวก็เป็นกรดละนะคะเนี่ยมันต้องเจอฝุ่นมลภาวะสูบบุหรี่นี่คือแบบออกซิแดนต์ล้วนๆเลยนะคะมันก็จะไปทำให้ผิวเนี่ยเกิดเป็นกรดแล้วก็ไปทำลายผิวมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเห็นไหมคะแต่พอที่เราเนี่ยมีตัวโมริงกะสีเพียงแค่ 3% ในการควบคู่ในการใช้ไปด้วยเห็นไหมคะว่าโปรตีนไอตัวที่มันเป็นสีแดงมันกลับฟื้นคืนขึ้นมามากขึ้นนั่นจะเลยบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ตัวโมริงกะสีเนี่ยมันมีอยู่ในตัวโฟมล้างหน้าของเราจะไปผจญกรดยังไงมาก็ได้นะคะแต่อย่าผจญแล้วก็ดีแต่ว่าอย่างน้อยๆคือเราก็แบบใบใจแล้วอย่างหนึ่งนะคะว่ากลับไปปุ๊บเราก็จะแบบมีตัวดีท็อกซ์ตัวนี้จากโฟมล้างหน้าของ Legacy นะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วแบรนด์อื่นๆนะคะที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้อยู่ในแบรนด์แล้วมันราคาเท่าไหร่กันนะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าเรามาดูกันนะคะจริงๆไม่น่าเปิดราคาก่อนเลยขอโทษนะคะแบรนด์ Erno นะคะแบรนด์นี้มาจากอิตาลีแบรนด์นี้หาซื้อได้จากใน Sephora นะคะถ้าไม่รู้ไม่มั่นใจว่าไม่มีในไทยนะอันนี้จะไปหาโซเฟล่าจากที่ยุโรปนะคะก็ถ้าแปลเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ 2,100 บาทแค่โมริงกาสีนะเจ๊นะคะขออนุญาตซับมันนะคะเราอิดกันมากนะคะก็เราคิดดูนะว่านี่นะคะแค่เฉพาะแค่ตัวชูโรงที่โมริงกาสีตัวเดียวเนี่ยซัดเข้าไปนี่ในคลีนซิ่งออยล์นะยังไม่รวมใส่ลงไปในครีมนะคะ 2,100 นะคะเรามาแบรนด์อีกตัวนึงอันนี้แบรนด์แบรนด์ระดับกลางแต่ในปารีสนะคะในปารีสแบรนด์ในปารีสนะคะยี่ห้อนี้ถือว่าดังนะคะอ่านออกเสียงไม่ออกไม่รู้อ่านว่าเดคโลหรือเดคเลอร์นะคะเดคลอนะคะมันต้องมีเสียงคลออยู่ข้างในฮะ1,796ก็ตีว่าประมาณสัก1,800บาทนะคะก
ก็สำหรับครีม1ตัวในปริมาณ30 ml 20 ml นะคะตัวสุดท้าย Elemis นะคะตัวนี้อยู่ใน Institut Paris นะคะเป็น Institut นี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถาบันน่ะสถาบันความงามที่อยู่ในปารีสแบรนด์นี้แพงมากนะคะถ้าโฉบไปตรงพารากอนเนี่ยเดินเข้าไปถามเล่นๆนะคะว่าตัวนี้อยากจะได้สักตัวนึงราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะมีบอกราคาไว้ไหมอ่ะจริงๆตัวนี้ไปหาได้นะราคา 5,100 วิตาราสไลด์มันหล่นนะคะตัวนี้นะคะไปดูราคานะคะก็พารากอนก็ได้นะคะ 5,100 บาทนะคะของเราเสียดายไม่มีมือตกนะคะต้องเอาอะไรเคาะดีนะคะของเรานะคะราคาสมาชิกไม่ใช่ราคาปลีกก่อน700บาทเสียงสั่นนะคะแบบจินตลาภูลาภนะคะ700บาทนะคะสมาชิกจริงๆ700บาทนี่ก็ดูแบบหรอ 2,100 5,100Legacy เท่าไหร่นะ700คงจะแบบอะไรนะ 7,000 หรือเปล่านะคะพูดผิด 7,000 มั้ยเปล่า700ราคาสมาชิกก็คือ490บาทนะคะโอเคถูกไปอ่ะนะคะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าคนทุกคนสามารถสัมผัสของดีได้ถึงนะคะดูดิมัน marketing 5.0 น่ะเออใช่ค่ะคุณเต้นะคะนี่เพิ่งจะไปเดินหาซื้อมือตบเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะลองไปเดี๋ยวพอพูดถึงแล้วรู้สึกว่าโอ้ยอยากพูดทุกอย่างของเราเลยนะคะรู้สึกมันดูตื่นเต้นอ่ะนะคะยังไม่จบนะคะเมื่อกี้เราไปคลีนแล้ว3ตัวใช่ไหมทำความสะอาดออกแล้วนะคะแต่ถ้าแบบไม่ให้ความชุ่มชื้นเลยเนี่ยมันก็จะดูทำร้ายผิวเกินไปนะคะเราก็จึงไปหาตัวที่ให้ความชุ่มชื้นที่แบบมีสตอรี่ยาวนานและให้ความน่าเชื่อถือนานขึ้นนะคะนั่นก็คือตัวคาเมเลียออยล์มาจากธรรมชาติอีกแล้วนะคะซึ่งจะก็เลยก็งงเพราะจริงๆพอจะเข้าไปคำว่าคาเมเลียเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าในประเทศอยู่โซนเอเชียที่ใช้อยู่เยอะมากนะคะประเทศแรกคือประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือยี่ห้อที่เราอาจจะรู้จักกันซูบากิตัวทำผมตัวที่แบบเป็นแบรนด์ผมนะคะเพราะว่าไอตัวคาเมเลียออยล์หรือซูบากิตัวเนี้ยนะคะออยที่มันให้มามันจะมีความสเปเชียลพิเศษอยู่อย่างนึงนะคะเดี๋ยวเล่ากันไปตามภาพนะนะคะก็แต่ตัวนี้มาเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ญี่ปุ่นกับที่เกาะเจจูที่เกาหลีเนี่ยนะคะเขาก็ไฟท์กันอยู่นะคะว่าระหว่างที่จะเอาตัวแคมิเลียตัวนี้นะคะจากเกาหลีกับจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเอาอันไหนดีนะคะนักวิจัยเขาก็เลยมองว่าทางเจ้าของโรงงานก็เลยรู้ว่าแล้วว่าความบริสุทธิ์ของอากาศที่เกาะเจจูมีมากกว่าบริสุทธิ์กว่านะคะกว่าที่ในเกาะญี่ปุ่นเขาจึงตัดสินใจเลือกจากที่ในเกาะเกาหลีเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางที่ปลูกนะคะทางจะมีสภาพอากาศที่บริสุทธิ์กว่าต้นไม้หรือดอกไม้ที่ออกมานะคะหรือผลผลิตของมันเนี่ยจะออกมามีความบริสุทธิ์ที่มันมากกว่าด้วยจึงเลือกที่จะใช้คาเมเลียจากที่เจจูก็คือจากเกาหลีนั่นเองนะคะนั้นคือตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพอจะไปเข้าไปอ่านเชิงลึกแล้วปุ๊บเนี่ยด้วยตัวคาเมเลียตัวเนี้ยพอถอดออกมาจากทางโครงสร้างทางเคมีเนี่ยมันจะมีกรดอยู่ตัวนึงที่เป็นกรดทางโอเมก้า9ที่เยอะและเป็นแฟตตี้แอซิดค่อนข้างสูงด้วยความที่ผิวเราจะบอกแล้วเป็นรูปแบบน้ำมันเยื่อเซลล์เขาเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ของผิวเราเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นแฟตตี้แอซิดดังนั้นคือเขาจึงเลือกที่มีตัวไอคาเมเลียเนี่ยมีโอเมก้า369ซึ่งผิวเนี่ยต้องการแล้วมันก็ซึมเร็วนะคะจริงๆจอยไม่รู้ใส่มาในสไลด์ไว้ไหมคะอ้าวอันนี้จะมีใส่มาส่วนนึงนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมคะว่าคาเมเลียออยล์ที่จอยลากเป็นอันนี้ไปเห็นไหมคะ excellent emollient keeping ตัวนี้มันจะทำให้ผิวเราอะซึมเข้าไปแล้วทำให้ผิวนุ่มนวล excellent เลยนะคะคือแบบดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ทำส่งผลให้กับผิวเอ้ยให้กับผมด้วยเราจึงเห็นแบรนด์หลายแบรนด์ในญี่ปุ่นเนี่ยใช้ดอกซูบากิหรือดอกคาเมเลียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันก็อิงจากธรรมชาติแล้วก็มันเป็นตัวแบบเดียวกับที่ผิวคือเยื่อหุ้มเซลล์ของผมแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ของผิวเนี่ยเป็นตัวที่มันเหมือนกันเมื่อมันเหมือนกันมันจึงเข้าพวกกันง่ายนะคะ approximately 82% เนี่ยมันเป็น fatty acid ใช่ไหมคะcompost oleic ตัวเนี้ยโอเมก้า9ที่เมื่อกี้ใจเล่าไปให้ฟังเนาะนะคะมันจึงเป็นพวกเดียวกันได้ง่ายและที่สำคัญคือมันจะเป็นตัวที่ทำให้ absorb very quickly คือดึงเขาเรียกว่าไงดูดซึมได้ค่อนข้างเร็วนะคะดูดซึมได้ค่อนข้างเร็วลงไปในใต้ชั้นผิวได้ค่อนข้างลึกนะคะจึงเลือกตัวคาเมเลียออยล์เพราะว่าเราเน้นตัวล้างหน้าเนาะแต่ก็คือขอให้แบบมีความชุ่มชื้นอยู่ด้วย
ดังนั้นนะตัวนี้ของเราเนี่ยสรุปเลยคือว่าเราไม่ใช้แอลกอฮอล์ดังนั้นคือผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะอันที่สองคือพาราเบนฟรีเราบอกแล้วว่าตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวสกินแคร์ของเรานับจากพ.ศ.นี้เป็นต้นไป2019นะคะมันจะเริ่มกลายเป็นครีมบิวตี้มากขึ้นดังนั้นคือพาราเบนฟรีเขาก็จะไม่ใส่ MIT ตัวนี้จะเป็นสารก่อให้เกิดการระคายเคืองเหมือนเซอร์แฟคแตนนะคะขออนุญาตวกกับเรื่องเซอร์ฟักตันนิดนึงเราเคยเห็นใช่ไหมว่าไอสารที่เป็นฆ่าเชื้อเช่นที่แบบเราโรยในห้องน้ำหรือว่าเราที่เขาบอกว่าถ้าเกิดโดนมือแล้วเนี่ยให้รีบไปแบบไปล้างออกโดยเร็วเพราะมันจะเบิร์นไอพวกเนี้ยมันต้องไปกัดก่อนระดับสูงเมื่อกัดก่อนระดับสูงเนี่ยคุณลองคิดดูมันคือเป็นสารเซอร์ฟักตันชนิดรุนแรงจะเลยบอกไงคะว่าถ้าเกิดมันมีสารเซอร์ฟักตันหรือสารที่ทำให้เกิดฟองในสมัยก่อนเนี่ยจะทำให้เกิดการระคายเคืองแต่ณวันนี้เราใช้ตัวแรกอะกูโคสมาร์ทครีมเราใช้จากน้ำมันมะพร้าวมันจึงรูปแบบที่เป็นสารเกิดฟองที่เป็นรูปแบบมาจากธรรมชาติมันจึงลดการระคายเคืองได้นะคะไม่มีใส่สีโอเคไม่มีใส่สีใดๆนะคะแล้วก็กลิ่นเราจะใช้กลิ่นอ่อนๆเป็นกลิ่นจากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นของตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้เลยก็คือหลอดเดียวจบในการทำความสะอาดนะคะ remover make up การล้างหน้านะคะแล้วก็การ detox ได้ในหลอดเดียวกันแล้วก็ moisturizer ด้วยนะคะนี่คือในตัวเดียวอันที่สองเลยคือปลอดภัยระดับความปลอดภัยจะขอให้พวกเรามั่นใจเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่าทำไมหน้านี้จึงสำคัญที่จะเอามาใส่เพราะว่า3 high เราคัดเลือกสูตรมาจริงๆ high quality คือคัดเลือกโรงงานไม่พอแล้วนะเราคัดเลือกนวัตกรรมด้วยอะเท่าที่จอยเล่ามาให้ฟังเราจะเห็นเลยว่าถ้าไปพารากอนก็ได้พารากอนหรือไม่ก็เอ็มโพเรียมไปเดินในเคาน์เตอร์แบรนด์เราไปหาให้เจอเลยนะว่าจะไปตัวเอาตัวล้างหน้าสักตัวหนึ่งแล้วที่เป็นรูปแบบธรรมชาติแบบนี้ด้วยนวัตกรรมแบบนี้ไปหามานะคะไปหามาก่อนก็ได้ไม่ต้องตอบจอยนะแต่เลยบอกว่าแบบยักมอร์สนะคะเติม S ประมาณถึงหาดใหญ่นะคะแล้วเราก็มีการควบคุมที่ค่อนข้างสูงมากด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าณตอนนี้เรามี hype zone ถึงไหนแล้วบ้างพวกเราเคยมานั่งคิดเล่นๆไหมคะว่าตอนนี้ hype จริงๆแล้วเวลาบอกไม่ครบไม่อยากทำตลาดทำไม่ได้หรอกไม่มีนะคะเมื่อวานนั่งทำสไลด์แบบจบก่อนที่จะจบสุดท้ายเนี่ยมานั่งเรียงนะคะตกใจเฮ้ยจริงๆแม่งแบบคือพูดขอโทษเสียงในฟิล์มนะคะคิดในใจนะคะของเราครบแล้วนี่จริงๆมันอยู่เยอะมากเราขาดอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะคะซึ่งบางคนถามจริงๆเหอะถามเลยใครสครับกับมาร์คทุกอาทิตย์บ้างมีไหมคะสารูปมาเลยนะคะอาจจะยากเนาะจริงๆมันก็มีแหละก็มีตั้งไว้อะนะคะเกิน2ปีจะว่าบางคนอะนะคะก็ไม่ได้ใช้ทุกวีคหรอกถูกต้องไหมนะคะจะเลยบอกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบสกินแคร์รูทีนของเราอะคือตัวไหนนะคะเรามาเริ่มจินตนาการกันเลยเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บล้างหน้าเรามีไหมคะมี4เสาหลักเลยคือเราทำความสะอาดได้ใน4เสาหลักเลยนะคะ4อย่าง Make up remover cleansing detox ความชุ่มชื้นด้วย4ส่วนผสมเสาหลักเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่490บาทจดนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากจะรู้ลองดูว่ากี่บาทในเซ็ตสกินแคร์เซ็ตนึง490บาทแต่10 PV นี่คือตัวล้างหน้าตัวแรกตัวที่2นะคะเราปรับสภาพผิวเสร็จแล้วนะคะจากตัวล้างหน้าเราก็ฉีดด้วยตัว lifting spray นี่จอยคิดราคาที่เป็นแบบราคาเอาเป็นราคาแพงสุดแต่ที่ไม่ได้ซื้อราคายกเทียร์10เทียร์30เนาะจริงๆตัวนี้เดี๋ยวจะขึ้นมาไลฟ์นะคะมันดีงามอะนะคะตัวเนี้ยตัว lifting spray รู้สึกไม่ได้พูดนานแล้วเนาะไม่รู้เหมือนกันบางท่านอาจจะพูดกันเยอะนะแต่ว่าจอยไม่ได้พูดนานละนะคะใช้อยู่แต่แบบบางทีก็มานั่งลืมนะคะพอเมื่อวานนี้คิดในใจเลยนี่หูนี่คือตัวล้างหน้าระดับแบบคลีโอพัตรานะแล้วเราฉีดด้วยนาโนโกเข้าไปอีกนะคะอะไรมันจะดูไฮโซขนาดนั้นอย่าลืมนะคะลิฟติ้งสเปรย์เราเนี่ยมีสารที่ตัวเป็นตัวคล้ายโบท็อกไลท์นะคะแล้วมีรูปแบบนาโนโกที่แบบวางสตรัคเจอร์ของมันกลางผึ่งมาเป็นแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าไอตัวร้อยใหม่ยังใช้ทองของเราก็เป็นนาโนทองเลยนะจะบอกให้ฟึดเข้าไปใต้ชั้นผิวนะคะคือเป็นอะไรที่มันแบบหูมันไฮคลาสนะคะของเราอะตัวใช้ยังไงตอนเช้าฉีดไปเลยเพื่อเตรียมผิวแล้วก็ค่อยลงมอยส์ไรเซอร์ตอนกลางวันผิวหน้าผจญความแสงแดดมากเอาน้ำเย็นลูบเข้าไปนะคะตัวไม่ใช่น้ำเย็นสเปรย์น้ำแร่ที่แช่เย็นถ้าเกิดเราทำได้เนาะอ่ะนะคะก็ฉีดเข้าไปตอนกลางคืนปรับสมดุลก่อนนอนแร่ธาตุครบจบ
ไปเลยนะคะในหนึ่งวันนะคะจากนั้นเสร็จจบปุ๊บทำงานพอฉีดเสร็จตบใช่ไหมคะตบเพื่อให้ผิวตื่นนะเนาะนะคะเราก็ใช้ตัวไฮยาน ี้ก็น่าไลฟ์นะคะเพราะว่ามันเด็ดดวงอ่ะเพราะก่อนที่จะใช้ไฮยาของเราเนี่ยจะใช้ไฮยาของฝรั่งเศสซัดเข้าไปประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะขวดนึงกดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำตาจะไหลแต่ก็ปาดน้ำตาออกนะคะแล้วก็ให้ครีมซึมนะคะก็แต่มันดีไงนะคะไฮยาถือว่าเป็นสกินแคร์ประจำบ้านที่ควรต้องมีนะคะไฮยาตัวนี้790บาทนี่เป็นราคาแบบราคาแพงแล้วนะคิดราคาแพง790บาท115 PV นะคะใช้ตัวนี้เสร็จจบปุ๊บนะคะทีนี้มันก็จะมี2ทางเลือกระหว่าง Swiss Lock แล้วก็ Hive 24เราก็เลือกตามสภาพผิวสภาพผิวแห้งบอบบางแพ้ง่ายนะคะต้องการความชุ่มชื้นสูงๆก็ไปใช้ Hive 24หรืออีกผิวหนึ่งผิวธรรมดาหรือผิวผสมรวมถึงผิวมันก็ใช้ Swiss Lock นะคะไซส์ Swiss Lock ตัวนี้น่าไลฟ์อีกแล้วนะคะก็ราคาทั้งเซตเลยนะเอาทั้งเซตเลยเถอะคือถ้าคุณเห็นสูตรแล้วคุณจะรู้สึกแบบโหพรีเมียมกว่านี้หายากแล้วอ่ะแต่ราคาทั้งเซตก็คือ 1,990 บาทสะเทือนใจนะคะ155 PV นะคะอ่ะเรามาต่อแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นใช้ Hive 24ล่ะย้อนเวลากลับไปเขาบอกว่าเมืองเงินมีเงินเป็นหมื่นล้านก็ซื้อเวลากลับไปไม่ได้นะคะไม่จริงนะคะถ้าใช้ Hive 24เนี่ยย้อนได้ทาน Reborn ก็ย้อนอายุเซลล์ได้นะคะใครทำไม่ได้ Legacy ทำได้นะคะราคาของเซตนี้ทั้งเซตเลย 2,250 บาทนะคะ280 PV นี่คือขั้นตอนที่4พอได้เป็นตอนเช้านะคะก่อนจากบ้านเราก็ใช้ตัวล้างไม่ใช่ตัวกันแดดนะคะ Aqua Essence อันนี้เลิฟมากเลยนะคือใจชอบมากก็จะเป็นคนหน้าผิวผสมหนังผิวมันมากนะคะใช้ตัวสีฟ้านะคะตัว Aqua Essence ตัวเนี้ยตัวกันแดดตัวเนี้ยซึมเร็วแล้วแบบหน้าไม่มันเลยอ่ะคือชอบมากนะคะตัวนี้ราคาประมาณ210นี่คือราคาแพงแล้วนะ210ถึง190บาทนะคะแต่ถ้าเกิดผิวตัวนะคะก็550บาทตัวนี้น่าไลฟ์เพราะจริงๆแล้วสูตรมันแบบสูตรมันดีอ่ะคือยังไม่เคยเห็นว่ากันแดดของเราผลิตออกมาทุกรุ่นจะถือว่าพอใจมากไม่คิดจะไปแลแบรนด์ใดเลยแลภาษากลางก็คือไม่คิดไปดูแบรนด์ใดเลยรู้สึกว่าแบบแบรนด์เราทำครีมกันแดดออกมาสูตรแบบระดับโลกแล้วนะคะนี่ฟันธงและการันตีนะคะฟันตีโอเคนะคะนี่คือตัวที่5ตัวที่6อยากปรับสีผิวให้สว่างขึ้นเรามีตัว AA ครีมอ่ะตัวนี้ราคาประมาณหลักร้อยใช่ไหมประมาณ190บาทเนาะนะคะประมาณหลัก190บาทเราลองคิดดูดิว่าทั้งหมดทั้งมวลยังลืมไปยังไม่จบซับมันระหว่างวันนะคะ150บาทโคตรดีลองไปใช้สีฟ้าหรือสีขาวดูดิยี่ห้อเก่าสีขาวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่นี่คือของเราแบบเป็นกระดาษที่แบบซับแบบดีเลิศน่ะ150บาท8 PV นะคะจำนวนแผ่นก็เยอะขึ้นด้วยซับได้มากขึ้นด้วยทั้งหมดทั้งมวลเลยน่ะ9สเต็ปสู่ผิวอ่อนวัยจะทำให้ดูละนะคะว่าตอนนี้สกินแคร์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างราคาจะมีใส่ไว้ไหมคะอันนี้จอยขอโทษนะคะจอยยังไม่ได้รวมราคาที่บวกตัวกันแดดแถวล่างสุดไปนะนะคะแถวไม่ว่าจะเป็นกันแดดตัวกับกันแดดหน้าไม่ได้รวมนะคะแต่จอยให้รวมว่าทุกคนใช้เหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่ใช้สวิตช์ล็อกนะคะก็จะเป็นราคา 4,000 กับ10บาทนะคะ483 PV นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะปิดด้วยเซตตัว Hive 24เนี่ย 4,270 บาทนะคะได้ทั้งหมดนี้เลยนะ9สเต็ปสู่ผิวอ่อนไวเนี่ยนะคะประมาณนี้เลยอ่ะเราลองคิดดูดิว่าแบบเงินราคา 6,000 บาทกำเงินมากรีดแบงค์พัน6ใบอ่ะนะคะเราสามารถซื้อเซตนี้ได้ยังมีเงินทอนกลับมา 1,000 กว่าบาทอติว่า 1,000 ถ้าเกิดว่ารวมตัวกันแดดไปด้วยอีก2ชิ้นนะคะ PV ก็ใกล้เคียงประมาณ500ถึง600 PV นะคะจะเลยบอกว่าถ้าวันเนี้ยบ้าน1คนน่ะใช้483 PV ถ้าเรามี10คนภายใต้สายงานเราที่รู้แล้วว่าวันนี้เรามีสกินแคร์อยู่ในมือซึ่งสูตรเราอ่ะมันคือสูตรระดับพรีเมียมจริงๆนะคะที่พูดมาแต่ละตัวเดี๋ยวจะทำไลฟ์ทุกตัวจะให้รู้เลยว่าสูตรเรามันคือสูตรระดับโลกไม่ใช่เฉพาะแค่ตัว Reborn เรานะที่โปรเมระดับนักกีฬาระดับโลกเลือกกินสกินแคร์ของเราสูตรเราก็เทพมากระดับโลกเช่นเดียวกันนะคะในราคาเท่านี้เอง
ทิ้งท้ายอีกทีหนึ่งก่อนจะจบให้มาดูอีกทีท่านที่จะพูดว่าตลาดอุตสาหกรรมความงามเติบโตขึ้น 7.8% ในมูลค่าเป็นแสนล้านแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวซึ่งเมื่อกี้เรากำลังพูดถึง Hive นะคะ Beauty ซึ่งดูแลผิวมันมีโอกาสไปช่วงชิงตลาดที่แบบโตขนาดแบบ 50% ระดับของตลาดแสนล้านนะคะคือ 1.68 แสนล้านได้นะคะผิวหน้าแบ่งเป็น 83% ยังไม่นับรวมอัปเปอร์เทียมที่รวมหมดเลยนะจะเลยบอกว่านี่คือความสุดยอดของสิ่งที่เรามีมองให้เห็นมูลค่าข้างในนะคะจะรู้เลยว่าแบบนี่คือตลาดที่เรากำลังทำอยู่ลงทุนเท่าไหร่นะจ๊ะอีกทีหนึ่งค่ะ500 บาทนะคะให้มีเสียงเข้าไปด้วยนะคะโอเคนะคะนี่คือ Clean Beauty สุดท้ายแล้วนะนี่จะเลยบอกว่าสุดท้ายนี่คือจุดเด่นของเราเลยคือตอนนี้นวัตกรรมเราถือว่าเลิศอันดับหนึ่งมาแล้วเราตีตลาดคำว่า Clean Beauty ได้ Market 5.0 เรามีแล้วนะคะและที่สำคัญคือเราเป็น Multi Channel Marketing นะคะเราจะทำรูปแบบไหนก็ได้นี่คือสิ่งที่มีอยู่ในมือตลาดลดไขมันหรือรูปร่างตลาดความงามที่มีอยู่ในมือเราคือเราแบกมือสองซ้ายขวาในตลาดที่เรากำลังมีอยู่ในราคา500 บาทลงทุนก็ไม่ต้องทำอะไรเลยชิปปิ้งบริษัทก็เป็นคนส่งเราแค่บอกว่าแบบไมล์มาร์ทใช้แบบนี้นะคะไลน์แชทใช้แบบนี้นะคะคอลเซ็นเตอร์ใช้แบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำตลาดโดยที่เราไม่ต้องใช้ความเครียดระดับแบบเจ้าของธุรกิจระดับพันล้านที่เขากำลังใช้อ่ะจะเลยบอกว่าอยากให้พวกเรารู้ก่อนว่าเรากำลังมีอะไรอยู่ในมือเนาะสุดท้ายจะจบสไลด์สุดท้ายนะคะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าอ่านแล้วแบบชอบมาก everything you do is based on the choice you make หมายความว่าทุกอย่างที่คุณทำอ่ะมันมาจากทุกอย่างที่คุณเป็นคนเลือกเอง choice you make คือเราเป็นคนเลือกเองเราชอบพูดว่าตลาดสกินแคร์ทำไม่ได้หรอกเพราะเรามีไม่ครบเพราะจอยเป็นคนเคยพูดแบบนั้นสกินแคร์ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าโฟมสครับมันไม่มีไงโฟมก็ไม่มีล้างมือแม่ก็ไม่มีสครับหน้าก็ไม่เห็นมีมาร์กหน้าก็ไม่มีจะไปทำได้ยังไงมานั่งทำสไลด์คิดในใจเลยนี่เสียงในฟิล์มครูคิดผิดจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆถ้าเกิดเรามานั่งทำตลาดนี้อีกที add all เข้าไปเขา trust เราแล้วจากตลาดรีบอนความสามารถของพวกเรากลุ่มไลฟ์นี่คือโคตรเทพอะจะบอกเลยนะคะเราแอดออลนี้เข้าไปแล้วอะเราแบรนดิ้งตัวเองได้แล้วตอนนี้เขาเชื่อเราแล้วนะคะต่อจากนี้คือแล้วตอนนี้แบรนด์ของเลกาซี่ที่เป็นแบ็คให้เราอะผลิตมาแต่ละสูตรคือไฮโซขนาดนี้ is not your parent ไม่ใช่เป็นเพราะพ่อแม่ของคุณ your past relationship ไม่ใช่เรื่องของแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าของคุณไม่ใช่ your job ก็คือไม่ใช่งานของคุณไม่ใช่ the economy คือไม่ใช่เศรษฐกิจของคุณ the weather ไม่ใช่อากาศด้วยฝนตกหน้าฝนAn argument or your age ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปถกเถียงหรือเป็นเรื่องของอายุของคุณ This is to blame นั่นคือสิ่งที่เขาเนี่ยพูดกันมาและถูกโดนกล่าวหาว่าร้ายกันไป You and only you are responsible for every decision แปลว่าคุณและคุณเท่านั้นที่รับผิดชอบ every decision การทุกๆการตัดสินใจ and choice you make ทุกๆการเลือกของคุณนะคะดังนั้นคือวันนี้คุณจะทำตลาดหรือไม่ทำตลาดอยู่ที่ใครคะอยู่ที่เรานะคะก็วันนี้จบดูแบบโอ้โหมีวิสดอมโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบไลฟ์เรื่องของโฟมล้างหน้าเพียงเท่านี้โดยที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือเรากำลังมีตลาดทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในมือทั้งเซตในราคาประมาณ 5,000 ไม่เกิน 5,500 บาทที่มีอยู่ในมือนะคะจะคิดว่าเราสามารถแอดออนเข้าไปได้สินค้าเราทุกตัวจริงๆเดี๋ยววันถัดไปเดี๋ยวจะทำไลฟ์เรื่องของตัวไฮยากับตัวลิฟติ้งสเปรย์ให้เพราะว่าจอยโดยส่วนตัวเนี่ยจอยครีซี่ตัวไฮยามากแล้วจะแค่รู้สึกว่านี่คือเป็นสกินแคร์สามัญประจำบ้านจาก1ใน3ท็อปพีที่คุณจะต้องมีไว้ติดตัวถ้าอยากจะผิวสวยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากๆนะคะถ้ามีอะไรก็พิมพ์เอาไว้นะคะเดี๋ยวจะตามกลับมาอ่านแล้วก็ตอบคำถามย้อนหลังนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะยังไงดีปิดยังไงจ๊ะ